วัสดีครับสำหรับในวันนี้เรามาถึงกระบวนการการทำแอนิเมชันนะเราจะเอาอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำแอนิเมชันแล้วก็เทคนิคทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำแอนิเมชันในมายามาฝากนะครับใน2คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เราได้มีการทำโมเดลจากนั้นเราได้มีการเรียนรู้การใช้จิกเกิลรีฟอร์เมอร์ซึ่งจะทำให้เวลาที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตัวร่างกายของมันเนี่ยเราไม่ต้องแอนิเมตมันจะมีการเด้งดึงไปตามแรงนะหรือว่าในภาษาทางแอนิเมชันก็คือแอคชั่นที่เกิดขึ้นตามมูฟเมนต์หลักเนี่ยที่เราเรียกว่า follow through เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองผมก็ลองเอาช็อตเนี้ยมาทำเป็นแอนิเมชันให้ดูนะว่าเราสามารถจะแอนิเมตนะแบบเรียกว่าไม่ซับซ้อนเนี่ยออกมาได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวระหว่างวิดีโอเนี้ยผมขอตอบคำถามสำหรับคนที่ได้สอบถามเข้ามาด้วยนะฮะเวลาที่สอนในคอร์สเนี่ยบทเรียนเนื้อหาเนี่ยมันต่างจากใน YouTube ยังไงเราพยายามที่จะให้ท่านเนี่ยได้รู้ในวิธีการสอนอธิบายว่าท่านฟังผมพูดเนี่ยเข้าใจไหมนะฮะถ้าท่านรู้สึกเข้าใจนะรู้สึกสนใจเรามีคอร์สเรียนที่สอนเป็นขั้นเป็นตอนนะใน YouTube เนี่ยเนื้อหามันจะเรียกว่าหยิบเพียงส่วนเดียวหรืออธิบายโปรเซสในภาพรวมแต่มันไม่ได้ลงแบบทู1 2 3 4แล้วไล่เรียงไปแบบแน่นๆนะดังนั้นวิธีการสอนเนี่ยคล้ายกันแต่เนื้อหาความเป็นลำดับขั้นตอนความแน่นนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะต่างกันนะเรามาดูผลลัพธ์กันก่อนดีกว่าแอนิเมชันของเรานี่เป็นแอนิเมชันสั้นๆถ่ายทอดเหตุการณ์เล็กๆว่าเจ้าผีน้อยตัวนี้นะบินออกมาจากถ้ำแล้วมันก็เจอกับแสงวิเศษที่มีกลิตเตอร์สีทองวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็สุดท้ายก็ชนมันกระเด็นมันก็เลยต้องวิ่งหนีต่อนะแอนิเมชันเป็นลักษณะคล้ายๆกับลูปรันจบแล้วก็โผล่มาใหม่นะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ลูปโดยสมบูรณ์ที่ตอนเริ่มกับตอนจบจะต้องเป็นกล้องเดียวกันแต่ว่าผมดีไซน์ให้มันเป็นเหตุการณ์สั้นๆให้มันดูง่ายๆเอาพอที่เราจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการนะครับเราได้เห็นวิธีการสร้างโมเดลไปแล้วนะเรารู้แล้วว่ามันยากแค่ไหนนะทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญเลยก็คือเรื่องของแอนิเมชันแอนิเมชันนี่เป็นคีย์เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะดึงศักยภาพของความเป็น 3D เนี่ยออกมาให้มันมีมูลค่านะเวลาที่เราสร้างงานออกมาเป็นแอนิเมชันแบบนี้ได้เนี่ยนะเวลาเราเอางานไปแสดงไปโชว์ตามที่ต่างๆหรือว่าลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายเลยว่าเออถ้าเกิดเขาอยากจ้างทำแบบนี้เขามีผลิตภัณฑ์เขามีสินค้าเขามีโปรเจกต์ที่อยากจะทำแล้วอยากมีตัวการ์ตูนเนี่ยคุณสามารถทำเป็นแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวได้นะแอนิเมชันในซีนเนี้ยผมคิดว่ามันประกอบไปด้วยกันเนี่ยถึง3ส่วนส่วนที่1ก็คือการเคลื่อนกล้องการที่เราแอนิเมตกล้องเป็นรู้จักวิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้กล้องเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยดึงศักยภาพของการเล่าเรื่องออกมาได้ดีไม่แพ้การแอนิเมตคาแรคเตอร์ได้ดีเลยกล้องที่ได้มีการทำลิกไว้มันก็จะมีแอทริบิวต์เพิ่มมามากมายนะลองดูทางขวามือตรงนี้นี่คือแอทริบิวต์ที่ผมสร้างขึ้นเพื่อทำให้กล้องเนี่ยมันสามารถที่จะคอนโทรลค่าต่างๆได้คล้ายกับกล้องจริงมันจะมีลิมิตเช่นมันจะออร์บิทหมุนรอบอ็อบเจกต์มันจะออร์บิทแกนขึ้นลงเหมือนเป็นการใช้รถเครนนะมันจะมีการทิ้วขึ้นมันจะมีการแผนซ้ายขวานะจะเห็นว่าลักษณะการคอนโทรลของมันเนี่ยมันคล้ายกล้องจริงนะนี่คือวิธีที่ผมเลือกใช้ในการทำช็อตนี้แล้วตอนที่เราแอนิเมตกล้องเนี่ยเราแค่ทำให้กล้องมีมูฟเมนต์เล็กๆคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นอ็อบเจกต์หลักนะสังเกตว่ามันจะมีจังหวะที่คาแรคเตอร์สะดุ้งดึงขึ้นไปแล้วกล้องจะมีการกระชากซูมเข้าไปตามขึ้นนิดนึงแล้วลงมาอันนี้เป็นลูกเล่นที่ทำให้นะกล้องเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคล้ายกับว่าคาแรคเตอร์มันโดนชนปุ๊บมันกระโดดมันเด้งตกใจกล้องมันก็ตกใจด้วยนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้ในงานนี้นะถ้าจะกล้องไปนะมันก็จะมีเรื่องของการแอนิเมตคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของผมตัวเนี้ยเป็นการลิกแบบที่แจ้งไปตอนแรกก็คือไม่ซับซ้อนใช้การกดพีเพื่อแพลนถ้าเรามาดูถึงการแอนิเมตของมันเนี่ยมันจะมีในส่วนของตาส่วนของคิ้วที่
อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าสีหน้าไม่มีนะแล้วก็การแอนิเมตเป็นการแอนิเมตแบบก้อนเดียวไปทั้งหมดเลยมันแค่ตรงเข้ามาแล้วมันก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวามีในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวโค้งที่เราเรียกว่าอาร์คนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปเขียนให้ดูนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วลูกเล่นของมันคืออยู่ที่ตาอยู่ที่คิ้วอย่างแรกที่ต้องมีนะของแอนิเมชันของผมตัวนี้ก็คือการเคลื่อนที่ที่เป็นอาร์คเรามาดูช่วงแรกกันก่อนอันนี้ผมจะแนะนำเรื่องของการทำแอนิเมชันเบื้องต้นนะอันนี้คือเฟรมช่วงแรกนะฮะ 1-15 เนี่ยเราจะเห็นว่าคาแรคเตอร์เนี่ยจะมีการเคลื่อนมาที่มีความเป็นอาร์คนิดๆ นะจากโพซิชันข้างหลังมาข้างหน้ามีความเป็นเส้นโค้งไม่ใช่เส้นตรงเส้นตรงจะเกิดขึ้นกับของที่ไม่เป็นธรรมชาติเช่นมาชีนพวกหุ่นยนต์พวกระบบกลไกอะไรต่างๆที่มีความตรงไปตรงมาแต่ถ้าเป็นอ็อบเจกต์ที่เราต้องการให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมีความลื่นไหลมีความพิ้วมีความโฟลว์เนี่ยเราก็จะเน้นให้มันเคลื่อนที่ในวิถีโค้งหรือว่าเราเรียกมันว่าอาร์คในภาษาของแอนิเมชันนะเราลองไปสังเกตกันนะพอคาแรคเตอร์มีการแอนิเมตเคลื่อนไปมาเนี่ยมันก็จะมีอาร์คเล็กๆ เกิดขึ้นในการกระโดดไปกระโดดมาเลื่อนไปเลื่อนมานะเป็นการแค่ไปซ้ายไปขวาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นนะถ้าใครทำอาร์คให้มันโค้งสวยโมเมนต์มันก็จะสวยมันก็จะดูสมูทนะลองไปดูการ์ตูนดีๆได้นะเขาจะทำให้โมเมนต์ทุกอย่างของตัวของแขนของขาเนี่ยมันมีความเป็นอาร์คหมดเลยบางทีแม้กระทั่งในตาหรือว่าไอบราวคิ้วนะครับเขาก็ทำให้อาร์คแล้วแต่ว่าเราต้องการจะทำยังไงนะมันไม่ใช่กดตายตัวนะเราไม่จำเป็นต้องอาร์คหมดก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับเราลองไปดูในส่วนของคิ้วของตามันเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้คาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันดูมีชีวิตชีวาให้ทุกคนเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะแล้วก็มีสอนในคอร์สด้วยนะครับก็คือตาจะต้องมองไปก่อนแล้วตัวตามไปทีหลังนะนี่คือเทคนิคง่ายๆเลยให้ท่องไว้อย่างเช่นตรงนี้คาแรคเตอร์จะมองบนนะสังเกตนะว่าปึ๊บตามันจะไปก่อนเห็นไหมครับตัวมันยังไม่เคลื่อนตามันไปก่อนตามันมองอยู่ทางซ้ายนะมันมองตรงนี้ครับพอตามองไปทางขวาอันนี้ลองดูความสัมพันธ์ของตากับคิ้วบ้างนะพอตามองไปทางขวาตามองไปทางขวาก่อนแล้วคิ้วค่อยตามไปเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเหลื่อมกันนิดหน่อยตากับคิ้วเหลื่อมกันนิดหน่อยนะอันนี้คือเทคนิคในการแอนิเมตตามันจะไปก่อนปุ๊บแล้วคิ้วมันก็จะตามไปนะมันจะตามไปหลังจากตาไปแล้วประมาณสัก 2-3 เฟรมทำให้มันมีความไม่พอดีทำให้มันเหลื่อมกันนิดหน่อยให้อะไรนำอะไรตามตามองไปก่อนตัวค่อยตามตามองไปก่อนคิ้วค่อยตามอะไรประมาณนี้นะมันจะช่วยเราได้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่รับรองว่าแอนิเมชันของเราจะดีขึ้นนะถ้าเราทำแบบนี้อีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นลูกเล่นสำคัญในที่นี้เลยก็คือพาร์ติเคิลหรือเราจะเรียกว่าเอฟเฟกต์ก็ได้พาร์ติเคิลตัวนี้เราใช้ n particle ในมายานะครับ n particle ในมายา n particle ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีมาอยู่แล้วในมายาไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน particle นะก็คือจุดเล็กๆจุดละอองฝอยเล็กๆที่เราควบคุมมันได้เราอยากจะยิงให้มันกระจายอยากจะทำให้มันเป็นแก๊สอยากจะทำให้มันเป็นฝนอยากจะทำให้มันเป็นฝุ่นเราไปกำหนดค่าที่อยู่ข้างในได้ผมก็จะใช้ particle เนี่ยมาสร้างเป็นเหมือนกับเกล็ดมหัศจรรย์เราจะเรียกว่ากริตเตอร์เป็นเกล็ดที่เหมือนกับออกมาจากนางฟ้านะหรือออกมาจากอะไรก็แล้วแต่นะบินแบบรอบนะฮะโดยที่เกล็ดตัวนี้นะก็จะวิ่งมาเล่นกับตัวคาแรคเตอร์ผีแล้วมันก็จะแกล้งซะเลยชนปั้งผีก็เลยสะดุ้งดึงผีสะดุ้งแล้วจังหวะที่ไอ้ตัวผีมันสะดุ้งขึ้นมาปุ๊บปึ้งมันก็จะมีละอองฝอยกระจายออกมาด้วยนะฮะปึ้งแล้วมันก็จะหนีไปนะพาร์ติเคิลเนี่ยมันช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับงานได้มากนะถ้าเราไปดูจากการ์ตูนใน YouTube การ์ตูนของเด็กก็ได้เราก็จะพบว่าการ์ตูนเรื่องไหนทำพาร์ติเคิลสวยๆอ่ะมันน่าดูมันน่าตื่นตาตื่นใจมากนะ
ขอกลับไปโชว์เป็นภาพเรนเดอร์นะครับเปิดขึ้นมาเราก็ลองมาเพลย์ดูกันเนี่ยจะเห็นเลยครับลองจินตนาการนะถ้ามันไม่มีพาร์ติเคิลหรือมันเป็นแค่เอฟเฟกต์ที่เป็น 2D นะมันจะให้ความรู้สึกความแพงคนละแบบเลยแต่พอเราเรียนรู้เพิ่มเติมสักหน่อยนะทำพาร์ติเคิลเป็นจะควบคุมมันได้เราเอามันมาใช้ในงานงานมันจะแบบดูมีอะไรมากขึ้นเยอะถ้าเกิดมีเวลาหรือมีเราต้องการทำงานให้ละเอียดกว่านี้เราสามารถจะทำพาร์ติเคิลเป็นเอฟเฟกต์เช่นฝุ่นที่พื้นเวลาคาแรคเตอร์มูฟไปมาเราอาจจะทำเป็นเทรลของการเคลื่อนไหวเร็วๆเราอาจจะทำเป็นแสงออร่าบางอย่างที่เวลาตัวคาแรคเตอร์มันวิ่งไปแล้วมันมีแสงตามเนี่ยทำได้ทั้งสิ้นนะซึ่งของ LightCG นะมีสอนเรื่องนี้นะอยู่ในคอร์ส Maya Fluid นะมันจะมีเป็นโบนัสบทเรียนโบนัสเรื่องของ N Particle งานนี้ผมเรนเดอร์จาก Maya ใช้ GPU Render แล้วก็เรนเดอร์ออกไปไซส์เล็กนะครับกลับมาวกอธิบายเกี่ยวกับคำถามนิดนึงนะเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วว่าทำไมถึงต้องไปเรียนที่เป็นคอร์สมันดีกว่าแบบคลิปแยกยังไงคลิปแยกใน YouTube เนี่ยยังไงผมก็ต้องทำนะเพราะเป็นวิธีที่ทำให้คนเนี่ยได้เข้ามารู้จักนะครับแล้วก็นักเรียนหรือคนทั่วไปจะได้ความรู้ด้วยว่าโปรเซสการใช้พวกนี้มันเป็นยังไงวิธีคิดอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะมาแชร์ความรู้ให้ตรงนี้จะมีคำถามอีกตัวหนึ่งที่คนที่อยากจะเรียนแอนิเมชันโดยใช้มายาเนี่ยจะสงสัยว่าในคอร์สมันเป็น2017 2018 2019 2020แต่มายาปัจจุบันเนี่ยมันไป2022แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็เป็น2023เดี๋ยวขอโทษทีนะฮะรู้สึกว่ามายาตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็น2023แล้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจคือเวอร์ชันในปัจจุบันเนี่ยมันอัพเร็วมากเราสามารถที่จะเรียนมายาในเวอร์ชันเก่าได้เพราะว่า 95% ของทูมันเหมือนเดิมนะสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมเนี่ยมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ส่วนนะส่วนที่1ก็คือตัว material นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะตัว material ของมายาในปัจจุบันเนี่ยมันจะใช้ material ที่ชื่อว่าAI standard surface นะนี่อันนี้นะเดี๋ยวดูในตัว attribute editor นะครับนี่คือ material ในปัจจุบันซึ่งดีกว่านะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าชื่อของ attribute จะต่างจากมายาในเวอร์ชันเก่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีบทเรียนอัปเดตในคอร์สที่สอนนะ Intro to 2D นะจะมีบทเรียนอัปเดตเรื่องของ material ซึ่งในบทเรียนอัปเดตเนี่ยจะสอน attribute ที่เป็นอันเดียวกันกับ Maya เวอร์ชันล่าสุดนะครับเรื่องที่2คือ UV คือหน้าต่างที่จะทำงานเกี่ยวกับการเตรียมไฟล์ให้พร้อมที่จะไปทำ texture นะอธิบายสั้นๆไว้แบบนั้นหน้าต่าง UVในเวอร์ชันนี้อาจจะไม่เหมือนกับมายาในเวอร์ชันเก่าแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีบทเรียนอัปเดตในมายาเวอร์ชันที่เครื่องมือเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกับเวอร์ชันปัจจุบันนะดังนั้นไม่ใช่ปัญหานอกจากนั้นเนี่ยนะฮะมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือมันจะมีตัวเรนเดอร์ที่ชื่อ Arno Render งานตรงนี้เรนเดอร์จาก Arno Render นะ Arno Render ก็คือจะอยู่ที่นี่ Render Settingเวลาที่เราจะเรนเดอร์งานนะหรือเราจะประมวลผลภาพให้สวยงามเราจะต้องเลือกใช้ตัวเรนเดอร์หรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรนเดอร์ซึ่งตั้งแต่มายาเวอร์ชัน2017 18 19เนี่ยมันก็เป็น Arno Render นะแค่ว่ามันจะมีฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราก็มีเนื้อหาที่ทำอัปเดตขึ้นมานะจะอยู่ทั้งในกลุ่มและส่วนหนึ่งก็อยู่ในคอร์สเองนะครับดังนั้นกลัวว่าเรียนแล้วจะไม่เหมือนกันไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญหาท่านสามารถที่จะถามเพิ่มเติมได้นะครับเราไปนูกกันนะครับในนูกเราลองไปเปิดไฟล์ที่เราได้คอมไว้เรามาดูหน้าตาของไฟล์ที่เราคอมไว้นะเราจะมี beauty pass จะเห็นว่าเอ้ยทำไมสีมันสว่างนะนี่ผมลืมปรับค่า1ตัวผมจึงต้องมาแก้สีนิดหน่อยปรับให้มันลงมาคล้ายกับผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการไม่โอเวอร์มากนักนะนอกจากตัว beauty pass เราจะมี particle นี่คือ particle แบบหน้าตาแบบที่ออกมาจากการเรนเดอร์นะแล้วเราสามารถเอา particle ตัวเนี้ยมา contrast มาปรับสีมันใ
มันมีความเปรียบต่างมีความชัดเจนที่มากขึ้นแล้วก็เอาไปโกลนะจากนั้นเราก็เอาพาร์ติเคิลเนี่ยไปซ้อนนะเราเรนเดอร์แยกออกมาแบบนี้เราจะเปลี่ยนสีมันก็ได้นะฟ้าสีน้ำเงินเห็นไหมครับอันนี้ดีมากนะเรนเดอร์แยกแก้สีได้สบายตัวนะฮะจะแอนิเมตให้มันเป็นคนละสีก็ยังได้นะทำให้ดูเลยแล้วกันช่วงหนึ่งเป็นสีหนึ่งช่วงหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะดูคัลเลอร์ฟูลมากดูยังกับพลุเลยมีหลากหลายสีถ้าไม่เรนเดอร์แยกก็ไม่มีทางทำแบบนี้ได้ถ้าทำได้ก็คือเหนื่อยสุดๆนะฮะนี่คือประโยชน์ของการเรนเดอร์แยกโชว์การเรนเดอร์แยกมาให้ดูแล้วนะไปดูผมมีอะไรอีกผมก็จะมีการทำเอฟเฟกต์นะโดยการใช้นูกช่วยนะครับเพื่อทำให้ตัวเส้นวิเศษเนี่ยมันดูมีการโกลมันมีแสงที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็เก็บเรื่องของสีปรับสีปรับโทนนิดนึงใส่ motion blur animate เรื่องของการเบลอในตอนแรกนะมีการใช้ defocus เข้ามาช่วยทำให้ตอนแรกคาแรคเตอร์ก่อนเข้าซีนมาเนี่ยมีการเบลอก่อนจากนั้นก็มีการใช้โกลช่วยให้ภาพเนี่ยมันมีบรรยากาศที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นอันจบครับพอจบปุ๊บเป็นยังไงพอจบปุ๊บเป็นอย่างนี้เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์เรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์มูฟวี่จบเอาไปใส่เสียงนะส่งได้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดนั่นนะฮะก็คือสิ่งที่เราเนาฝากในวันนี้ทำแอนิเมชันให้เห็นว่าในแต่ละกระบวนการมายังไงนะแล้วก็ผมได้แทรกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ท่านเนี่ยได้รับสาระและความรู้ไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ